มเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลธรรมโลกชลบุรีร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัด กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสงฆ์เพื่อรองรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และสามเณรผ้าฤดูร้อนในปีต่อไปความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ร่วมจัดปฏิบัติธรรมในโอกาสเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมด้านวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Newsประจำวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรนะคะต้อนรับท่านผู้ชม DMC ทั่วโลกค่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะทางด้านของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะสำนักงานพุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งได้ทำพิธีเปิดโครงการในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้กล่าวว่าการรักษาศีลปฏิบัติธรรมนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมกล่าวคือด้านจิตใจส่งเสริมให้เกิดคุณภาพของจิตใจที่ดีคือทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์สงบเยือกเย็นมีความจำและสติปัญญาดีขึ้นด้านบุคลิกภาพจะเป็นผู้มีบุคลิกภาพดีมีผิวพรรณผ่องใสมีความมั่นคงทางอารมณ์หนักแน่นเยือกเย็นและเชื่อมั่นในตนเองด้านชีวิตประจำวันช่วยคลายเครียดเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพการทำงานและการศึกษาเล่าเรียนช่วยเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะร่างกายกับจิตใจย่อมมีอิทธิพลต่อกันถ้าจิตใจเข้มแข็งก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วยด้านศีลธรรมจรรยาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเชื่อกฎแห่งกรรมสามารถคุ้มครองตนให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายเป็นผู้มีความประพฤติดีเนื่องจากจิตใจดีทำให้ความประพฤติทางกายและวาจาดีตามไปด้วยด้านครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขเพราะสมาชิกในครอบครัวเห็นประโยชน์ของการประพฤติธรรมทุกคนตั้งมั่นอยู่ในศีลปกครองกันด้วยธรรมเด็กเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมตตาเด็กทุกคนมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้านสังคมและประเทศชาติทำให้สังคมสงบสุขปราศจากปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมอื่นๆทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเสริมดวงพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพร้อมด้วยนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเสริมสิริมงคลดวงพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหาพุทธศักราช2557ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง83รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้สำหรับบทสวดนวคหายุสมธรรมหมายถึงธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ตามตำนานกล่าวว่านิยมสวดกันในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น
ไม่นิยมสวดกันแพร่หลายซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่ก่อนสวดประมาณ4ชั่วโมงจึงจะจบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ตัดพลความออกไปบ้างคงแต่หัวข้อธรรมใช้ระยะเวลาสวดเหลือเพียง2ชั่วโมงทางด้านของสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงนะคะก็ได้จัดพิธีประทานรางวัลแก่บุคคลดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะณสโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่รางวัลประทับตาสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อสกเพื่อให้สำนักงานเลขานุการท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศยากาศพิจารณาเลือกบุคคลดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น3รางวัลคือ 1. รางวัลแม่พิมพ์ของชาติดีเด่น 2. รางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่นและ 3. รางวัลลูกผู้กตัญญูดีเด่นโดยผู้ประธานรางวัลคือท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศยากาศในโอกาสนี้ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับรางวัล400กว่าท่านซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการช่วยเหลือสังคมอีกทั้งยังเป็นบุคคลต้นแบบในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระคุณบิดามารดาเพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีครับรางวัลที่ได้รับก็เป็นรางวัลลูกกตัญญูต่อแม่ดีเด่นนะครับซึ่งจัดโดยสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็คิดว่าการที่เราได้รับรางวัลในครั้งนี้เพราะว่าคือสิ่งที่เราทำก็คือหนึ่งการรับผิดชอบตัวเองนะครับตามที่คุณพ่อคุณแม่หวังก็คือการศึกษาจนจบรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการชวนให้ท่านทั้งพ่อทั้งแม่นะครับแล้วก็พี่น้องด้วยเนี่ยมาศรัทธาในพระพุทธศาสนามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักในการทำบุญมีศรัทธาอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นในปีนี้ครับทำหน้าที่เป็นคุณครูเนี่ยนะครับเป็นแม่พิมพ์ของชาติมา23ปีนะครับเริ่มสอนหนังสือตั้งแต่ปี2534นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับการที่ได้รับรางวัลแม่พิมพ์ของชาติดีเด่นนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะครับที่เราจะได้พัฒนาเยาวชนนะครับให้เป็นต้นแบบให้กับโลกได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในการที่ทำหน้าที่คุณครูมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ได้นำเอาคุณธรรมความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ซึ่งก็วันหนึ่งนะครับจะให้เยาวชนของชาตินะครับได้เป็นกำลังสำคัญนะครับในการที่จะมีในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมตลอดไปครับทางด้านของสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลธรรมโลกจังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะณจิตภาวันวิทยาลัยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลธรรมโลกชลบุรีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557โดยมีพระครูสังฆรักษ์พงศักดิ์วุฒิยาโนเป็นประธานสงฆ์และนายอิทธิพลขุนปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสส่วนนายจำรองทัพสุวรรณนายกสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลธรรมโลกชลบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งภายในงานยังได้มีกิจกรรมลูกกราบเท้าแม่เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆได้แสดงความรักต่อแม่ผู้ให้กำเนิดโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติลูกๆหลายคนต่างให้สัญญาณว่าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาตินอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งการปล่อยสรรพสัตว์ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งตรงกับหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนทางด้านของศูนย์อบรมเยาวชนบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิที่พักสงฆ์เพื่อรองรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และสามเณรภาคฤดูร้อนในปีต่อไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนบางประหันตำบลหันสังอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์รองรับโครงการบรรพชาอุปสมบท
โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุทธิชัยสุทธิชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยประธานพระป่าได้แก่กัลยาณมิตรสมยศกัลยาณมิตรสนิทขอพรพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพกิตติมศักดิ์อีก6คณะและสาธุชนซึ่งประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างศูนย์อบรมเยาวชนแห่งนี้ให้สำเร็จนอกจากนี้ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศสัตว์และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะประธานและเจ้าภาพจะได้น้อมนำพระไตรถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนสาธุชนได้ร่วมกันถวายบริวารกฐินจากนั้นคณะสงฆ์และเจ้าภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีเทปูนด้วยความเบิกบานในบุญและสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในงานบุญครั้งนี้สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนบางประหันได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2557และใช้เป็นสถานที่อบรมพระธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโดยในพรรษานี้ได้มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา30รูปซึ่งในขณะนี้ที่พักสงฆ์ไม่เพียงพอสำหรับพระธรรมทายาทและเพื่อเป็นการรองรับโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในปีต่อไปจึงได้จัดให้มีพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นวันนี้ปลื้มค่ะปลื้มมากๆนะคะที่มีโอกาสได้เป็นประธานสร้างกุฏิสงฆ์ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมบุญกันเพราะเรายังขาดปัจจัยอีกมากเลยค่ะก็เห็นความสำคัญนะครับซึ่งในการอบรมของเยาวชนตามที่เป็นชื่ออบรมของศูนย์เนี่ยอบรมพระอบรมประชาชนซึ่งการสอนของท่านดีมากและเจตนาลมของท่านที่จะทำให้อบรมคนที่เป็นคนดีเนี่ยก็เลยเห็นว่าเราก็พอจะมีกำลังทรัพย์แล้วก็มีกำลังแรงทั้งครอบครัวทั้งด้วยกันช่วยกันไปบอกบุญนะแล้วก็บุญของเราส่วนหนึ่งแล้วก็เลยมีการผ้าป่าในวันนี้นะฮะที่พระอาจารย์ก็ได้ปรารภว่าทำยังไงเราจะมีที่พักโดยที่พระสงฆ์มีความสะดวกสบายในการร่ำเรียนนะก็เลยจึงได้มีวันนี้แล้วก็ปลื้มในบุญมากวันนี้ซึ่งไม่เคยคาดคิดว่าญาติพี่น้องนะครับผู้ที่มีบุญมีศรัทธามีกุศลทั้งหลายเนี่ยจะมากันมากอย่างนี้นะครับก็ปลื้มในบุญที่ได้เป็นประธานผ้าป่าในครั้งทางด้านของสำนักงานกัลยาณมิตรดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้จัดกิจกรรมรอล้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกัลยาณมิตรดอนเมืองค่ะเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานกัลยาณมิตรดอนเมืองนำโดยพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรเปรียญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมรอล้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกัลยาณมิตรดอนเมืองในหัวข้อสบายๆใจใสๆใจสบายทำอะไรก็สำเร็จทั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างบารมีเป็นทีมโดยมีสมาชิกทั้งพระพี่เลี้ยงพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยและสาธุชนกว่า60ท่านมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทยาซึ่งตั้งอยู่ซอยเทพประสิทธิ์10พัทยาใต้พร้อมทั้งรับฟังบรรยายพิเศษเรื่องอนุภาพมหาปูชนียาจารย์ภาคธุดงค์ธรรมชัยโดยอาจารย์ลือพงศ์ลีลพนังณห้องสัมมนาของศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทยาซึ่งทุกท่านได้รับฟังเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์สร้างความประทับใจและกระตุ้นให้ทีมงานอยากทำหน้าที่ขยายงานพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้นไปในช่วงนี้ค่ะเราไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งแต่ละศูนย์สาขานะคะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องวันนี้ดิมซีนิวส์จะพาทุกท่านไปที่โซนยุโรปค่ะไปที่วัดพระธรรมกายนอร์เวย์และที่โซนอเมริกานะคะไปที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในเวิร์นิวส์ค่ะระหว่า
างวันที่ 1-10 สิงหาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ได้ร่วมกันจัดปฏิบัติธรรมในโอกาสเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมและเป็นการน้อมนำบุญนี้อุทิศให้แก่บุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและน้อมนำบุญนี้ให้แด่คุณพ่อคุณแม่ของเราโดยทุกท่านได้ร่วมกิจวัตรกิจกรรมมากมายทั้งร่วมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดและร่วมรับบุญความดีสากลด้วยการทำความสะอาดเสนาสนะรักษาวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิริมทะเลสาบใกล้วัดซึ่งบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระอาจารย์ส่วนภาคค่ำหลังทำวัดเย็นและสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วก็ได้เข้ากะนั่งสมาธิพร้อมกันซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายดีซีได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรศาสนาวดีอาดัมและกัลยาณมิตรจินดารัตน์รัตนกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ชาญชัยปิยวาจโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซีนำสาธุชนนั่งสมาธิเมื่อใจทุกท่านใสสว่างดีแล้วก็ได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรอุไรวันไกรเริกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรและในโอกาสนี้พระอาจารย์ชาญชัยปิยวาจโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซีได้เทศในหัวข้อเรื่องพระคุณแม่ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่นำมาฝากทุกท่านค่ะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่แฟนเพจสำนักข่าวดีมซีนิวส์หรือส่งข่าวกิจกรรมงานบุญได้ที่ tvdimsinews@gmail.com ค่ะวันนี้ดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะประเด็นธรรมแปลประโยคถึงประเด็นธรรม9ประโยคได้ประโยค8ในปีพ.ศ. 2546ได้ประโยคปท.9ปี2557เพราะฉะนั้นซึ่งเป็นระยะเวลา20กว่าปีที่สอบเรียนธรรม9ประโยคได้ก็ถือโอกาสนี้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่จะเริ่มเรียนบาลีและผู้ที่เรียนบาลีอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จดังตัวของพระมหาวิเชียรดังตัวของพระรุ่นพี่ที่ได้ประโยค9ทุกรูปก็กราบขออนุโมทนากราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิพระธรรมกายเป็นอย่างสูงยิ่งมาณโอกาสนี้ขอกราบอนุโมทนาครับคือครูผู้ใหญ่เนี่ยไม่อยากให้มนุษย์ตายฟรีและอยู่กันไปวันๆอยู่กันไปอย่างนั้นๆไม่อยากให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานแม้เราไม่อาจจะเลี่ยงปัญหาเรื่องแรงกดดันซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่เราสามารถหาแหล่งที่พักพิงของใจได้ภายในตัวโดยวิธีที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดและประโยชน์สูงคือการทำสมาธิไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรขอเชิญผู้มีบุญทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนามาทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตและโลกของเราด้วยการเข้าร่วมโครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24น.โครงการที่เปิดโอกาสให้คนนับล้านคนทั่วโลกได้มาทำสมาธิเชื่อมต่อกันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ว่างเว้นแม้แต่วินาทีเดียวแต่ละคนจะต้องนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตนเองได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในล้านคนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24น.ครูไม่อยากยังยืนยันว่าสันติภาพของโลกต้องเกิดจากสันติสุขภายในของมนุษยชาติถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงตรงนี้ได้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้สมัครออนไลน์ได้ที่
www.dmc.tv/072หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000